ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงการออกแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งที่เราได้ทราบไปแล้วจากตอนที่แล้วว่าข้อมูลนั้นเมื่อมีการจัดเก็บนี่นะครับจะจัดเก็บในรูปแบบของตารางซึ่งประกอบด้วยของ2 อย่างก็คือประกอบด้วยเรคคอร์ดกับประกอบด้วยฟิลซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้ก็จะสร้างมาเป็นตาราง1ตารางแต่ในการทำงานนั้นนี่นะครับก็จะมีตารางซึ่งมากกว่า1ตารางก็เพื่อที่เวลาที่เรามีการจัดเก็บข้อมูลลงไปนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่เราจะใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าสมมุติว่าเรามีตารางสินค้าตารางสินค้านั้นถ้าเกิดเราออกแบบไว้เพียงตารางเดียวตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีตารางสินค้าชื่อปากกาตารางสินค้าตัวนี้นะครับก็คือปากกาตัวนี้นะครับมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปทุกๆวันเช่นวันที่1มีปากกาเข้ามา10ด้ามวันที่2มีปากกาเข้ามา20ด้ามวันที่3มีดินสอเข้ามา10ด้ามแล้วก็จะเห็นว่าในตารางของเรานั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรคคอร์ดคือมีปากกามีดินสอเราก็จะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับก็จะเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดจะต้องมีการแก้ไขข้อมูลเช่นเราจะไปแก้ไขข้อมูลคำว่าปากกานะครับให้กลายเป็นปากกาลูกลื่นเราก็จะต้องไปแก้ในระเบียนที่1ระเบียนที่2จากปากกาให้เป็นปากกาลูกลื่นอันที่2ก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในจำนวนมากในส่วนของตารางนั้นดังนั้นเพื่อทำให้เราง่ายขึ้นในการที่เราจะจัดการข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนนั้นนะครับเราจึงมีการใช้ลักษณะของความสัมพันธ์ของตารางเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งความสัมพันธ์ของตารางนั้นนะครับก็จะมีโครงสร้างที่เพิ่มเข้ามาก็คือในฟิลด์เดิมนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเรามีการกำหนดเป็นเขตข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแยกตารางออกมาเป็น2ตารางจากตารางเดียวเพื่อให้ตารางทั้ง2ตารางนี่นะครับทำงานโดยควบคู่กันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันซึ่งเป็นที่มาของชื่อลักษณะของตารางหรือลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database การที่เราแยกตารางออกมานั้นเพื่อจะลดความซ้ำซ้อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรามีคำว่าปากกาแล้วก็ดินสอเราก็สามารถจะแยกเป็น2ตารางได้ตารางที่1แทนที่จะใส่คำว่าเป็นปากกาเราก็ใส่เป็นรหัสแทนตัวอย่างเช่นเราบอกว่าปากกาคือรหัส1 2 3 4ดินสอคือ1 2 3 5ดังนั้นในตารางที่1เดิมซึ่งเราเก็บข้อมูลปากกาดินสอไว้เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเก็บเพียงแต่รหัส1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5ซึ่งในตารางที่2นั้นนะครับก็จะเก็บเฉพาะส่วนของรหัสสินค้าก็จะเรียกว่าเป็นคีย์หลักหรือ primary key ซึ่งคีย์หลักนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันเช่น1 2 3 4คือปากกา1 2 3 5คือดินสอตารางนี้จะเป็นตัวตารางที่อธิบายความหมายของสินค้าแต่ละตัวส่วนตารางที่เราแยกเอาชื่อสินค้าแล้วเปลี่ยนเป็นรหัสนั้นนี่นะครับตัวรหัสสินค้าในตารางที่เป็นรายละเอียดเช่นปากกา10ด้ามดินสอกี่ด้ามต่างๆเหล่านี้นะครับในฟิลที่เกี่ยวข้องกับตารางหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของคีย์นอกหรือ foreign key ซึ่ง foreign key นี่นะครับเช่น1 2 3 4 10ด้าม1 2 3 5 10ด้ามเพราะนั้นตัว foreign key นี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับ primary key ในตารางหลักเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นตารางก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือในลักษณะที่เรามีการใช้งานที่มากขึ้นการสร้างลักษณะของตารางซึ่งมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเราอาจจะพิจารณาในลักษณะที่เป็นตารางหลักตารางหลักหมายถึงว่าเป็นตารางที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลตัวอย่างเช่นตารางสินค้าซึ่งประกอบด้วยเขตของข้อมูลเช่น product id vendor gender หรือ description อันนี้คือเป็นตารางหลักที่ใช้ในการอธิบายว่าสินค้าแต่ละตัวนั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะครับตารางที่ใช้ในการทำธุรกรรมก็หมายความว่าเป็นตารางที่เก็บประวัติของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตารางหลักเมื่อสักครู่นี้
ดังนั้นในตารางหลักกับตารางธุรกรรมก็จะเชื่อมโยงกันด้วยคีย์หลักที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือ primary key กับคีย์นอกคือ foreign key ทั้งคีย์หลักและคีย์นอกก็คือ primary key หรือ foreign key นั้นนะครับปกติแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many ความสัมพันธ์แบบ one to many ก็หมายความว่า one ก็คือรหัสสินค้า1รหัสสินค้าก็มีสินค้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นอันนี้คือ oneส่วน many ก็หมายความว่าในตารางธุรกรรมนั้นนี่นะครับสินค้า1ตัวอาจจะมีการเข้าออกซื้อขายได้มากกว่า1รายการตัวอย่างเช่นปากกาจะมีทั้ง2รายการดินสอจะมี10รายการเป็นต้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของ many เพราะฉะนั้นฝั่งของ many คือฝั่งที่เป็นลักษณะของตัวคีย์นอกหรือ foreign key ฝั่งของตัวคีย์หลักหรือ primary key ก็คืออยู่ที่ตารางหลักที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นคืออะไรเพราะนั้นด้วยหลักการของ primary key และ foreign key นั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถออกแบบตารางนะครับให้มีความซ้ำซ้อนของตารางเนี่ยนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของตารางนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ลักษณะทางเทคนิคที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ normal formซึ่ง normal form นั้นก็จะมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับเช่นระดับที่1เรียกว่าเป็น first normal form หรือ second normal form หรือ third normal form ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงซึ่งการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของตารางนั้นเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการใช้หลักการของ normalizationก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามี3ระดับด้วยกันนะครับดังนั้นตารางซึ่งเราสร้างขึ้นมาในครั้งแรกเลยในการออกแบบครั้งแรกอาจจะเป็นตารางที่เป็นตารางเดียวมีเพียงตารางเดียวเราก็เรียกว่าเป็นตารางที่ยังไม่เคย normalization จากนั้นเราก็มีการดูว่าในฟิลไหนที่มันมีความซ้ำซ้อนของฟิลนั้นอยู่ตัวอย่างเช่นเรากล่าวไปแล้วใช่ไหมครับปากกาดินสอเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะแยกความซ้ำซ้อนของฟิลนั้นออกมาเป็นตารางอีกตารางหนึ่งก็คือเป็นตารางหลักที่ใช้อธิบายความหมายของในสินค้าแต่ละตัวดังนั้นเมื่อเรามีการใช้หลักการของ normalization เพราะฉะนั้นจาก first normal form นะครับเราก็สามารถที่จะดูความซ้ำซ้อนอีกถ้ามีเราก็สามารถทำเป็นลักษณะของ second normal form หรือ third normal form ต่อไปทางนี้วัตถุประสงค์ก็คือลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงไปทำให้การจัดการข้อมูลของเราเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสวัสดีครับผมอาจารย์ลักษณ์นกสุขกลานันสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรครับในหัวเรื่องนี้จะเป็นกรณีศึกษานะครับในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นทางคณะ ICT หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลครูพัฒน์สอนศิลธรรมในโรงเรียนในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูลอย่างมากเนื่องจากว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูลและตารางข้อมูลต่างๆนะครับในกรณีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับแต่ละตารางนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นตารางที่ชื่อว่า user detail นะครับก็จะมีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นอีเมล address นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งในแต่ละแถวเองของข้อมูลนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังตารางข้อมูลอื่นได้ครับยกตัวอย่างเช่นพระครูนิวาสบุญวิสิทธิ์เป็นข้อมูลที่อยู่ในจังหวัดใดเราสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนี้ได้โดยใช้ field หรือว่า attribute นะครับในที่นี้ก็คือ field ที่ชื่อว่า address province จะมีหมายเลขประจำจังหวัดอยู่ซึ่งเป็นรหัสสำหรับเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์ไปยังตารางที่ชื่อว่า province ซึ่งในตาราง province นี้เองครับก็จะมีโครงสร้างข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็น location ID นะครับรหัสตำแหน่งของพื้นที่ province code หรือว่ารหัสจังหวัด
province name ชื่อจังหวัดนะครับถ้าเราดูตัวข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตารางผู้ใช้แล้วนะครับว่าผู้ใช้ในแถวข้อมูลนั้นอยู่ณจังหวัดใดสามารถดูได้ที่ field หรือเขตข้อมูล province ID ก็จะมีหมายเลขที่กำกับเชื่อมโยงกับตารางผู้ใช้อยู่นะครับประวัติของผู้ใช้งานฐานข้อมูลนอกจากนั้นแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเขตข้อมูลที่ชื่อว่า address อำเภอซึ่งเป็นหมายเลขรหัสอำเภอซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตารางที่ชื่อว่าอำเภอในตารางนี้นะครับก็จะมีตัวโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบไว้ก็จะมีอำเภอโค้ดอำเภอ name GOID ก็จะเป็นทั้งชื่อทั้งรหัสแล้วก็เกี่ยวกับรหัสของพื้นที่นี้เรามาดูกันครับตัวข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในแต่ละแถวก็จะเชื่อมโยงไปยังตาราง User Detail ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ยกตัวอย่างในกรณีอำเภอ ID ก็จะมีหมายเลขที่กำกับเชื่อมโยงไปสู่ Table หรือตารางที่ชื่อว่า User IDซึ่งเราสามารถที่จะสืบค้นได้ว่าครูพระท่านนั้นเองได้อยู่ในสังกัดจังหวัดและอำเภอใดนะครับนี่ก็จะเป็นกรณีของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ครับสำหรับสรุปของตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในการออกแบบตารางที่ดีนั้นนี่นะครับเราจะต้องคำนึงถึงความซ้ำซ้อนของข้อมูลในแต่ละตารางซึ่งเราจะใช้หลักการของ normalization มาช่วยโดยที่เราพิจารณาถึงลักษณะของ primary key แล้วก็ foreign key ดังนั้นตารางที่มีความซ้ำซ้อนกันเราก็จะใช้หลักการของการสร้างตารางหลักซึ่งเป็นลักษณะที่เก็บ primary key ที่ไม่ซ้ำซ้อนกันจากนั้นก็จะเอาลักษณะของตารางซึ่งเป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นธุรกรรมเป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นนะครับมาเชื่อมโยงกับตารางหลักซึ่งในหลักการนี้เราก็สามารถจะมีลักษณะของการที่เราทำเป็น first normal form หรือ second normal form หรือ third normal form ได้ขึ้นอยู่กับว่าความซ้ำซ้อนของข้อมูลในตารางต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การทำงานของตารางหรือของฐานข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ